ในเบื้องต้นที่กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ประกอบส่วนสำคัญในการสุขยู่ส่งเสริมการผลิตและการส่งออกสินค้าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปสาธารณรัฐประชาชนจีนการพัวพันหัวมือด้านเศรษฐกิจกับสาธารณรัฐประชาชนจีนแขนงการเกษตรกรรมป่าไม้และพัฒนาชนบทแม่นปฏิบัติตาม5หลักการการพัวพันต่างประเทศของศูนย์กลางภาคคือสันติภาพเอกราชมิตรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาและถือการทูตป้องกันเหตุเป็นทิศสำคัญในนี้2รัฐบาลได้ร่วมลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจขอบการร่วมมือว่าด้วยการร่วมกันพัฒนาแล้วทั้งเศรษฐกิจลาวจีนแต่ปี2019หาปี2030ระหว่างรัฐบาลลาวและรัฐบาลจีนในวันที่30เมษายนปี2019ที่นครหลวงเวียงจันทน์แนวใส่หันประเทศเฮาที่บ่มีทางออกสู่ทะเลให้กลายเป็นจุดเสื่อมโยงกับภาคพื้นและสากลมากผลอันเห็นได้แม้นเส้นทางรถไฟลาวจีนได้เปิดนำใส่อย่างเป็นทางการและทางด่วนและหยาดทำอิดนครหลวงเวียงจันทน์หาบางเวียงก็สามารถเปิดบริการและกำลังก่อสร้างและหยาด2และหยาด3จนไปฮอดหลวงน้ำทาและการช่วยเหลืออื่นๆจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เป็นโครงการใหญ่ระดับชาติกระทรวงเกษตรกรรมก็มีหน้าที่รับผิดชอบสี่เวียกสำคัญเนาะเวียกอันที่หนึ่งมันพอเฮาสุ่มใส่การค้ำประกันเสบียงอาหารและโภชนาการเนาะหมายว่าบ่ให้สปปลาวเฮานี่ตกเขาอยู่ในเป็นประเทศอืดหิวเท่านั้นเสบียงอาหารเนาะอันที่สองก็มันพอเฮาสุ่มใส่การส่งเสริมการผลิตเกษตรกรรมเป็นสินค้าอันที่สามมากก็มันคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้ให้ยืนยงแล้วก็ซีมันพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนสันเลยมาเบิ่งระเบียบของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้มันก็ติดพันกับโครงการนี้หรือว่าอย่างหนึ่งมันโครงการนี้มาซอยจะต่างปฏิบัติเบียบของกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้เพราะฉะนั้นแหละพอเข้าก็ได้ในเมื่อถือว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะจากการค้าขายตามชายแดนคือเมื่อก่อนค้าขายบ่ได้แล้วทางกระทรวงก็ได้เอาใจใส่ในการเจรจากับฝ่ายเกี่ยวข้องของสปจีนและบรรลุข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยพืช16พืชกับสัตว์1รายการคืองัวเพราะงัวนี่สปจีนให้โควตาของเฮานี่ 500,000 ตัวเท่าที่เฮาจะส่งได้แล้วเฮาก็ส่งบ่ได้ตามคาดหมายเลยมาเขาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะขายไปสปจีนปัจจุบันมันต้องในบรรลุข้อตกลงทางด้านสุขอนามัยพืชก่อนจึงส่งออกได้สันพอเขาบรรลุได้16รายการแต่พอเขายังมีแผนสืบต่อ24รายการที่เป็นสินค้าแต่ว่าลักๆพอมีหมดแล้วนะเช่นว่าเขาซาลีมันต้นยางพาราปัจจุบันนี้เนาะเพราะว่ายางพารานี่อยู่ในโกตาโครงการนะปลูกพืชทดแทนการปลูกฟินของมันบ่พอเนาะพอเฮาปลูกยางพาราเกือบ300,000เฮกตาร์และปีนึงผลผลิตนี่ประมาณถ้าว่าได้คิดอย่างหมดทั้ง300,000เฮกตาร์เนาะพอจะมียางพารานี่ประมาณ500,000-600,000ต้นต่อปีด้านการสุกยู่เวียกงานการค้าโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมลาวไปจีนส่วนใหญ่แม่นพืชและผลิตภัณฑ์พืชเห็นว่ามูลค่าการส่งออกมีการเพิ่มขึ้นในแต่ละปีซึ่งปี2021ผ่านมามีมูลค่าการส่งออกทั้งหมด997กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแม่นประเทศคู่ค้าที่สำคัญอันดับ1ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวกวมเอา80ส่วนห้อยของสินค้าส่งออกทั้งหมดสำหรับการส่งออกข้าวสารแมนสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติตามโกต้า 50,000 ต้นฮอดปัจจุบันการส่งออกตัวจริงสามารถปฏิบัติได้ 26,000 ต้นสาเหตุที่ยังบ่สามารถปฏิบัติได้ตามแผนการแมนเนื่องจากว่าตลาดปลายทางอยู่จีนแมนยังบ่ทันกว้างขวางบวกกับค่าขนส่งที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง9เดือนผ่านมานี้แต่ก็คาดคะเนท้ายปีหมดปีพอเฮาสามารถบรรลุการผลิตข้าวได้ 3.78
ล้านต้นลื่นแผนการ 0.2% แล้วก็ประกอบส่วนในโครงประกอบของ GDP เนาะกสิกรรมมันประกอบส่วนใด 2.9% ของ GDP ตามแผนการของสภาชาติมัน 2.7% สันพอกับบรรลุลื่นคาดหมาย 0.2% และการส่งออกพืชบรรลุได้1ตื้อ3แสนกว่าดอลลาร์สหรัฐลื่นแผนการเนาะลื่นแผนการพอแผนการพอเฮา1ตื้อ2แสน1.2 ตื้อนะดอลลาร์สหรัฐแต่พอเฮาบรรลุได้ 1.3 ตื้อปลายอันนี้ก็ลื่นแผนการส่งออกสันได้สรุปแล้วในปีนี้นี้แม่นพวกเฮาสามารถค้ำประกันเสบียงอาหารพอมาลายเบิ่งนี่260กิโลข้าวเปลือกเนาะต่อคนต่อปีแล้วพวกเฮามีคนประมาณ7ล้านคนเนาะ7ล้านปลายเนาะเห็นว่าเพียงพอเนาะพวกเฮามีข้าวเพียงพอสำหรับการบริโภคภายในและยังมีข้าวเหลือไว้จำนวนหนึ่งจากผลงานทั้งหมดนั้นแม่นเฮ็ดให้เห็นได้ถึงความเอาใจใส่ของรัฐบาลบ่เฉพาะกระทรวงกสิกรรมและป่าไม้ที่ได้สุกยูส่งเสริมเวียกงานการผลิตเพื่อส่งออกให้ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นทละก้าวทั้งเป็นการประกอบส่วนสร้างสารและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว